สบายดีน้องนักเรียนจะมาสองมาทุกคนวันนี้มาพบกับอาจารย์ทำลายอีกแล้วเนาะเรียนอาจารย์ทำลายจะมาสอนวิชาเคมีของพวกเรานั่นเองเนาะสำหรับอาจารย์จะมาต่อจากบทเรียนของคลิปที่แล้วนี่หรือว่าคลิปที่แล้วเฮายังอยู่ข้อที่1อยู่เนาะวันนี้ครูจะมาต่อข้อที่2คือเฮาฮู้แล้วว่าบัดนี้อยู่ในบทเรียนบทนี้แม่นจะเรียนเกี่ยวกับลักษณะของน้ำแต่เฮาฮู้แล้วว่าน้ำแม่นเป็นธาตุแล้วเนาะบ่มีสีและก็บ่มีกลิ่นเนาะและก็สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างตามภาชนะบรรจุบัดนี้มื้อนี้ครูจะพาพวกหลานมาเรียนต่อข้อที่2เนาะอยู่ในข้อที่2เฮามาเบิ่งการเปื่อยของน้ำก้อนจุดกลางและจุดฟุดของน้ำเนาะหรือว่าจะเว้าอีกอย่างนึงก็คือจะเว้าเกี่ยวกับจุดกลางหรือว่าจุดฟุดของน้ำของน้ำก็คือของธาตุแล้วนั่นเองเนาะและอยู่ในคำถามแนวใดจึงเอิ้นว่าจุดเปื่อยจุดกลางจุดฟุดเนาะหรือว่าเพิ่นถามว่าลักษณะการเปื่อยแบบใดและแบบใดเป็นลักษณะของการกลางและแบบใดเป็นลักษณะของการฟุดหรือจึงเอิ้นว่าจุดฟุดเนาะบัดนี้เฮามาเบิ่งจุดกลางของน้ำหรือว่าของธาตุแล้วเนาะอันนี้แม่นที่พวกหลานเห็นอยู่ในมือครูนี่จะเป็นน้ำก้อนเนาะน้ำก้อนนี่เมื่อในครูเอาน้ำหรือว่าธาตุแล้วนี้ไปใส่ในตู้เย็นหรือว่าไปใส่อุณหภูมิที่ว่าต่ำหรือว่าอยู่เมื่อมันได้รับอุณหภูมิอยู่ประมาณ0องศาหรือว่าแต่4องศาลงไปจะเฮ็ดให้น้ำนี้กลายเป็นน้ำก้อนหรือว่าเป็นการกลางของน้ำเนาะหลังจากนั้นกลมกันข้ามครูเอาน้ำก้อนนี้ออกไปใส่ในอุณหภูมิที่ว่ามีความร้อนหรือว่าอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นน้ำก้อนตัวนี้จะเปื่อยไปเป็นธาตุแล้วคือเกาเนาะแล้วธาตุแล้วเมื่อเขาได้ธาตุแล้วหรือว่าน้ำตัวนี้เปื่อยออกหมดแล้วอาจารย์น้ำเอาน้ำอยู่ไหนที่เห็นจะเปื่อยจากน้ำก้อนนี้ไปต้มเนาะไปต้มแล้วมันจะกลายเป็นปรากฏการณ์แนวใดเนาะเรามาเบิ่งการต้มของอาจารย์เลยเนาะนี่ที่พวกเห็นหลานก็คืออาจารย์ได้น้ำเอาน้ำที่เปื่อยจากการกามหรือว่าน้ำก้อนนี้ไปต้มแล้วจะเฮ็ดให้อุ่นอยู่ในอุณหภูมิที่ว่าสูงหรือว่าอยู่ประมาณ100องศาแล้วน้ำนี้ก็จะฟุดแล้วก็จะกลายเป็นอายของธาตุแล้วเนาะหรือเขาจะเอิ้นว่าเพิ่นจะเอิ้นว่าจุดฟุดของน้ำหรือว่าจุดฟุดของแล้วนั่นเองเนาะให้พวกหลานจื้อเอาเวลาเฮาน้ำคืออุณหภูมิความร้อนแล้วมันจะค่อยๆร้อนขึ้นแล้วก็จะฟุดหลังจากมันฟุดแล้วอุณหภูมิของมันก็จะยังคงที่หรือว่าบ่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือมันยังเป็นน้ำร้อนแล้วก็มีการระเหยไอเนาะเนาะหลังจากเฮาได้ไปเบิ่งกิจกรรมหรือว่าได้ศึกษากิจกรรมที่ครูได้เฮ็ดตัวอย่างให้พวกหลานเบิ่งแล้วเฮาจะฮู้ได้ว่าแบบนี้น้ำก้อนเมื่อได้รับความร้อนจะเปื่อยตลอดการเปื่อยนับแต่เริ่มเปื่อยจนฮอดเปื่อยหมดอุณหภูมิบ่เปลี่ยนแปลงเอิ้นว่าคือเปื่อยของน้ำก้อนนั่นเองเนาะมีแต่ครูว่าบัดนี้หลังแก้น้ำก้อนเปื่อยหมดแล้วอุณหภูมิค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อน้ำฟุดแล้วอุณหภูมิจะหยุดเอิ้นว่าจุดฟุดของน้ำจุดฟุดของน้ำก็คือครูได้เอาน้ำที่เปื่อยจากน้ำก้อนนั้นไปต้มให้มันฟุดหรือว่าอุณหภูมิของมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเอิ้นว่าจุดฟุดของน้ำเนาะแล้วยังไงท่านให้พวกหลานจื้อเอาว่า1การฟุดหรือจุดฟุดของน้ำแม่นอยู่100องศา2จุดเปื่อยของน้ำก้อนเท่ากับจุดกลางของน้ำก็คือ0องศา3น้ำมีหน้าที่เป็นตัวละลายได้ดี4การเปื่อยและการกลางแม่นอุณหภูมิที่บ่เปลี่ยนแปลง5จุดกลางของน้ำก้อนแม่นอยู่อุณหภูมิ0องศาเนาะแล้วให้พวกหลานชื่อเอาอันนี้แม่นคลิปหรือว่าที่ในครูได้ให้ทดลองให้เบิ่งแม่นจะว่าเกี่ยวกับการกลางการเปื่อยและการฟุดของแล้วก็คือน้ำนั่นเองเนาะสำหรับมาวันนี้คลิปนี้อาจารย์จะขอฝากให้พวกหลานไว้ซ้ำนี้และขอให้พวกหลานพากันตั้งใจทำเฮียนคนโคบนเฮียนทรงเด็กบ้านที่ครูอาจารย์มอบหมายให้แต่ละคนเฮ็ดได้อย่างเข้มงวดเนาะและอีกสุดท้ายอาจารย์ขอให้พวกหลานพากันรักษาสุขภาพกินฮอดซ่อนการให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอเนาะแล้วพบกับอาจารย์ในคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย